กัสเทปนี้แจ้งให้ทราบว่ามือถือหรือ iPad Gadget ใดๆที่เรารีวิวกันในคลิปนี้นั้นมีฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสรองรับแล้วเรียบร้อยหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ focuschill.com และ Focus Shop ทุกสาขาทั่วประเทศรองรับไฟล์ได้ดีแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้เร็วเหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่า performance เขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ติดอยู่นิดเดียวเลยค่ะคือเขามีค่า refresh rate แค่60เฮิร์ตซ์เท่านั้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Focus Review ค่ะทุกคนหลังจากที่ทาง Apple นะคะเขาได้ launch product ออกมาก็คือตัว iPad Air 5เนาะเมื่อเดือนประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับเราหรือเปล่าและใครที่กำลังมองหาว่าเฮ้ยฉันจะใช้ iPad Air 5ดีหรือฉันจะใช้ iPad Air 4ดีหรือฉันจะพ่วงเพิ่มเงินนิดหน่อยไปใช้ iPad Pro ดีวันนี้เราจะมาพาทุกคนฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยหลังจากที่ได้ลองใช้มาแล้ว2เดือนนะคะที่สำคัญเราได้มีการติดฟิล์มกระจกเนื้อกระดาษนะคะหรือว่า Focus Paperlight Tempered Glass นะคะของเราตัวนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าหน้าจอของเรายังดูสดปิ้งเหมือนใหม่นะคะไม่มีรอยใดๆเลยและที่สำคัญหัวปากกาก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะและที่สำคัญมากๆกว่านั้นนะคะรอยนิ้วมือค่ะน้อยมากสามารถถูออกได้อย่างง่ายดายไม่มีรอยนิ้วมือทิ้งไว้ให้กวนใจเราเลยค่ะสนใจก็อย่าลืมไปซื้อมาติดกันนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือความบางของเขาค่ะเพราะถ้าสังเกตจริงๆนะคะความบางของเจ้าตัว iPad Air 5ตัวนี้นะคะเขาบางมากหลายคนเวลาจับอาจจะรู้สึกว่าน้องเขาไม่ค่อยทนไม้ทนมือเท่าไหร่นะคะบางทีเรากดแรงๆเนาะก็อาจจะรู้สึกถึงแบบกรึบๆมีความกรึบๆนะคะก็เบามือกับน้องเขาหน่อยนะคะซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหานี้นะคะได้ด้วยการติดฟิล์มกระจกกันรอยและการใส่เคสนั่นเองค่ะถ้าเกิดจะเลือกฟิล์มกระจกก็ต้องเลือกโฟกัสแน่นอนนะคะเพื่อความแข็งแรงทนทานสมบุกสมบันของน้องค่ะและข้อดีตัวต่อมาของเขานะคะนั่นก็คือตัวชิปเซตเขานะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับชิปเซต M1 ค่ะพร้อมกับ CPU แบบ8คอร์นะคะทำให้การทำงานของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 60% ถ้าเทียบกับตัว iPad Air 4นะคะและการสลับแอปไปมาในระหว่างการใช้งานนะคะก็บอกเลยว่าลื่นปื๊ดปราดมากนะคะไม่ได้มีการสะดุดอะไรเลยค่ะและในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะเราก็ได้มีการทดลองตัดต่อวิดีโอบ้างแล้วนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังสามารถรองรับไฟล์ได้ดีแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้เร็วเหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่า performance เขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ติดอยู่นิดเดียวเลยค่ะคือเขามีค่า refresh rate แค่60เฮิร์ตซ์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่สาแก่ใจอีช้อยก็ขอสัก120ละกันก็ขอให้อัพไปเป็น iPad Pro ได้เช่นกันค่ะและข้อเสียที่สำคัญอีกข้อนึงของเขานะคะเนื่องด้วยว่าตัวเขาเนี่ยมี performance ที่ดีเกรดกู๊ดอย่างที่บอกไปนะคะจึงทำให้แบตเตอรี่ในการใช้งานของเขานะคะค่อนข้างใช้งานได้น้อยนั่นเองค่ะแล้วแบตที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ประมาณ 28.6 วัตต์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งทำให้แบตมันอาจจะหมดเร็วนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อแบบเอ๊ะของใครหลายๆคนเอ้ยมันไม่พอหรือเปล่าวันนึงหนูใช้ไม่พอค่ะพี่และฟีเจอร์เด่นอีกอย่างนึงที่สำคัญของเขาเลยนะคะที่แบบขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะคะนั่นก็คือตัวกล้องหน้าของเขานั่นเองค่ะเพราะว่าตัวกล้องหน้าของเจ้าตัวนี้นะคะเขาให้มามากถึง12ล้านพิกเซลค่ะทุกคนเห็นแล้วแบบวู้และตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเลนส์อัลตราไวด์และฟีเจอร์เซนเตอร์สเตจนะคะที่ตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราในตอนนี้มากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะล็อกตัวเราตลอดเวลาในขณะที่เรานะคะกำลังวิดีโอคอลหรือว่าพรีเซนต์งานอยู่นะคะทำให้เราอยู่กลางเฟรมตลอดเวลาแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาฟีเจอร์เซนเตอร์สเตจอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขามีมาใหในรุ่นอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือตัว iPad Mini 6และ iPad Gen 9ก็มีเช่นกันค่ะและเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหน้าจอของเขานั่นเองค่ะซึ่งให้จอแสดงผลแบบ Liquid Retina 10.9 นิ้วนะคะช่วยเรื่องของความคมชัดนะคะและเขาให้ความสว่างสูงสุดมามากถึง500นิตเลยนะคะทุกคนและเขาก็มาพร้อมกับจอแสดงผล True Tone นะคะเพื่อช่วยในการถนอมสายตาเรามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะอย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยนะคะของ Focus เพื่อที่จะถนอมทั้งสายตาเราถนอมทั้งตัวเครื่องน้องและถนอมจิตใจของเราด้วยนะคะถ้าเกิดน้องเขาเป็นอะไรไปเราคงรู้สึกเสียใจมากเนาะใช่ไหมและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เราได้ทดลองใช้เจ้าตัว iPad Air 5มานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีข้อดีหลายอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตเรื่องของกล้องตัวจอแสดงผลต่างๆใดๆโดยส่วนตัวของเรานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมี iPad Air 4อยู่ในครอบครองแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกันอยู่แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมี iPad ไว้ในครอบครองมาก่อน
ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็จัดได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันทำทั้งทีฉันจะต้องเล่นใหญ่ก็ชัดอะไรเทียเตอร์ก็ขอแนะนำให้ไปซื้อตัว iPad Pro เลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกสาแก่ใจอีชอยยิ่งนักนะคะตัว iPad Air 5นะคะสนนราคาตัวแรก 64GB นะคะราคาอยู่ที่ 29,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว 256GB นะคะราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาทนะคะเป็น 25,900 บาทค่ะขออนุญาตทิ้งท้ายสักเล็กน้อยนะคะนอกจากเพื่อนๆจะซื้อ iPad ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยเนื้อกระดาษของโฟกัสด้วยนะคะเพราะนอกเหนือจากน้องเนี่ยจะสามารถป้องกันหน้าจอหน้าใจของเพื่อนๆได้แล้วนะคะน้องเนี่ยยังช่วยลดรอยนิ้วมือด้วยนะคะและที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ feeling ของน้องเขานะคะเหมือนการเขียนบนกระดาษจริงๆเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปสั่งซื้อนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.focuschill.com หรือว่า focus shop นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจนะคะสามารถกรอกโค้ดด้านล่างได้เลยในเว็บไซต์นะคะ FCNew50 ค่ะลดไปเลย50บาทจากราคาปกติ693บาทเหลือเพียง643บาทเท่านั้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปโฟกัสรีวิวในวันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรอยากสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างได้เช่นเดิมนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะบาย